สวัสดีครับท่านผู้ชมไทยนนท์สังหลงกรุงบายในน้อยที่รักทุกท่านครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันครับก็คิดถึง FC ที่รักทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจหลายอย่างไม่ได้ถ่ายทำคลิปครับไม่ได้ออกไปไหนครับก็พยายามจะเข้าไปดูเข้าไปอ่านในคลิปของ FC เพื่อคอมเมนต์แสดงความเห็นครับให้ดำรงติดต่อการสื่อสารเอาไว้นะครับก็ยังรักและก็คิดถึง FC ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุก Subscribe ทุกคอมเมนต์ครับที่มาร่วมแสดงความเห็นในคลิปของนายน้อยทุกๆคนเลยนะครับบางคลิปก็มาจากต่างประเทศหลายๆประเทศทั้งแถบอาหรับญี่ปุ่นเกาหลีบางทีภาษาท้องถิ่นก็อ่านไม่ได้ก็ต้องขออภัยกันนะครับการสื่อสารเองก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของประเทศมุมไหนของโลกหรือใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารหากเราจะแปลกันจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือในการแปลภาษาได้แต่บางทีเราก็ไม่ต้องแปลหรอกเขาพิมพ์มาเราอ่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราก็เข้าใจในเจตนามีรูปหัวใจมีรูปยิ้มออกมาเราก็เข้าใจว่าเข้าใจได้ว่าเพื่อนFC คนใหม่มีมิตรไมตรีมาแสดงต่อเรานั่นก็เป็นเทคโนโลยีของการสื่อสารรุ่นใหม่นะครับวันนี้วันที่16พฤษภาคมนะครับก็จะมีข่าวดีวันพรุ่งนี้ห้างหลายๆห้างในกรุงเทพมหานครรวมถึงต่างจังหวัดปริมณฑลก็จะเริ่มคลายล็อกให้พี่น้องประชาชนเข้าไปเดินห้างได้แต่ละห้างก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมในการป้องกันโควิดในการรักษาระยะห่างในการทำความสะอาดวัดอุณหภูมิซึ่งทุกห้างก็ต้องมีมาตรการในการรองรับนะครับจะปล่อยให้ประชาชนเข้าไปแออัดยัดเยียดในห้างในร้านอาหารอะไรงี้ไม่ได้นะครับร้านอาหารก็ต้องจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปนั่งเสร็จทานเสร็จก็ต้องมีการทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีจากการที่เราได้คนไทยได้มีการป้องกันและการควบคุมในห้วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าประเทศเราประเทศไทยเนี่ยมีการควบคุมที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโรคจากนานาชาติเนี่ยต้องมาดูประเทศไทยนี่แหละเขาทำกันยังไงผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้นนะครับผู้ติดเชื้อใหม่ไม่เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยแล้วก็จำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาหายเขาทำกันยังไงหลายประเทศก็จะมาดูงานที่ประเทศไทยอันนี้ต้องยอมรับความจริงกันนะครับว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐของไทยเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะครับก็ฝากถึง FC ทุกท่านนะฮะที่จะไปเดินห้างไปซื้อของอย่าเพิ่งหลงระเริงอย่าเพิ่งดีใจกันนะครับถึงจะมีมาตรการคลายล็อกต่างๆเราก็ต้องมีการป้องกันตัวเองป้องกันบุคคลอื่นครับพกหน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือไปด้วยทุกครั้งนะครับไปจับหยิบจับสิ่งของอะไรที่ใช้ร่วมกันก็ต้องระมัดระวังป้องกันตนเองนะครับกลับมาถึงบ้านก็ถอดเสื้อผ้าทำความสะอาดล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำอาบท่าให้เป็นปกติประจำวันเราก็จะสามารถป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกันคนที่เรารักจากโควิดได้นะครับช่วงนี้นะครับมีผลไม้ชนิดหนึ่งออกมาจำหน่ายในท้องตลาดมากนะครับผลผลิตกำลังออกเลยก็คือทุเรียนนี่แหละเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทยชาวต่างชาติเนี่ยจะชื่นชอบโดยเฉพาะชาวจีนชาวเอเชียของเราเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นชอบทุเรียนไม่ว่ากลิ่นมันจะออกไม่ค่อยน่าจะพิษสมัยเท่าไหร่แต่รสชาติมันแสนอร่อยนะครับเป็นรายได้หลักของประเทศเลยนะครับทุเรียนออกมามากๆก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นำทุเรียนที่ยังไม่สุกเต็มที่นะยังไม่สุกมากนะยังแข็งๆเอามาทอดก็ขอขอบคุณเพื่อน FC ทางระยองนะครับผ่านมากรุงเทพก็แวะมาเยี่ยมแล้วก็มีของฝากติดไม้ติดมือมาของขึ้นชื่อจังหวัดระยองทุเรียนทุเรียนกรอบทุเรียนทอดกรอบนะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับได้มาหลายอันก็แจกจ่าย
เพื่อนร่วมงานไปรับประทานกันนะครับทุกคนก็ชอบบอกชอบใจนะครับขอฝากขอบคุณFC มาด้วยนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องตามหัวข้อก็คือกว่าจะรู้ความจริงบางทีก็สายจะแล้วก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องลูกนี่แหละครับสมัยในน้อยเป็นเด็กพ่อแม่ก็พร่ำสอนว่าพ่อแม่รักลูกพ่อแม่ห่วงลูกพ่อแม่อยากจะให้ลูกได้ดิบได้ดีก็สอนในหลายๆเรื่องแต่ในน้อยก็เป็นคนบางทีเราก็มีความคิดเป็นของตัวเองบางอย่างแล้วก็ไม่ได้เชื่อพ่อแม่สักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ฝืนนะฮะคือไม่เชื่อนะไม่ใช่ว่าขัดขืนคำสั่งเราก็ทำไปพ่อแม่สอนเราก็ทำไปแต่เราก็ไม่เชื่อแล้วก็มีเหตุผลขัดแย้งอยู่ในตัวเอ๊ะทำไมแต่เราก็ทำเพราะในน้อยเป็นคนหัวอ่อนสมัยนั้นนะครับก็ปฏิบัติตามพ่อแม่และปรากฏว่าผลที่เราได้รับเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะเป็นผลดีแม้ว่าเราจะไม่ได้เชื่อพ่อแม่แต่เราก็ปฏิบัติตามด้วยความขัดแย้งในใจนะความขัดแย้งในใจมันก็เป็นผลดีมีเรื่องหนึ่งที่พ่อแม่บอกว่ารักลูกเอ๊ะรักลูกแล้วทำไมถึงตีลูกทำไมถึงดุถึงด่าทำไมถึงไม่อยากให้ลูกไปมีความสุขไปเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้อะไรต่างๆถ้ารักลูกก็ปล่อยลูกสิอันนี้คือความคิดตอนนั้นนะครับคำหนึ่งที่พ่อแม่บอกว่าลูกจะรู้ว่าพ่อแม่รักเนี่ยก็ตอนที่เรานี่มีลูกก็เป็นเรื่องจริงเลยครับอันเนี้ยคือพอน้อยมีลูกน้อยก็รักลูกเอ็นดูลูกทนุถนอมลูกนะครับแล้วเขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนองบัวลำพูไปกราบพ่อกราบแม่ไอ้กราบแม่นะครับพ่อก็เสียไปแล้วนะครับพ่อเสียไปก่อนที่จะแต่งงานปีนึงนะครับพอแต่งงานนี่ไม่มีพ่อมีแต่แม่พอลูกเกิดขึ้นมาก็ลูกก็มีแต่ย่าไม่มีปู่ครับหลานตัวเล็กๆนะครับเราเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่หนองบัวลำพูนะครับผมไปกับภรรยาแล้วก็ลูกตัวเล็กๆสักขวบหนึ่งนะครับสองขวบนะพอเดินได้กำลังน่ารักเลยนะครับพอไปถึงก็ไปกราบแม่แล้วก็บอกแม่ว่าแม่ลูกรู้แล้วว่าแม่รักลูกยังไงเพราะว่าลูกมีความรู้สึกว่ารักลูกก็คือหลานของย่านั่นแหละนะครับมีความรักมีความผูกพันความรู้สึกมันถึงออกมาตอนนี้นะครับก็เลยได้ไปสารภาพความจริงกับแม่นะครับนี่แต่พ่อก็สายซะแล้วนะครับเราไม่ได้บอกให้พ่อทราบเพราะว่าพ่อเสียไปก่อนก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเราไม่ได้บอกรักพ่อไม่ได้ตอบแทนพ่อเท่าที่ควรนะครับพอตอนที่ในน้อยเข้ามากรุงเทพเนี่ยก็ได้มาเรียนหนังสือยังสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้ได้แค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับพอวันนี้นะพ่อก็คงจะถ้าพ่อรู้วันนี้พ่อก็คงจะมีความภาคภูมิใจว่าในน้อยรู้แล้วว่าพ่อนี่รักลูกยังไงนะครับความรู้สึกนั้นมันจะออกมาตอนที่เรามีลูกอันนี้ก็ขอฝากกับFC ท่านใดที่ยังไม่มีลูกนะครับพ่อแม่ท่านรักท่านพูดพร่ำบ่นปากเปียกปากแฉะเพราะว่าท่านรักลูกเราจะรู้จริงๆว่าท่านรักเรายังไงก็ต่อเมื่อเรามีลูกเท่านั้นเองเรามีลูกเราถึงจะรู้นะครับก็อย่าให้ความรักของท่านได้สูญเปล่านะครับจงตอบแทนท่านเสียตั้งแต่วันนี้วันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไปกราบท่านขอพรท่านแล้วก็ตอบแทนความรักของท่านก่อนที่จะสายไปนะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่รับฟังในวันนี้นะครับก็ลืมกด Subscribe กดไลค์นะครับแล้วก็แสดงความเม้นหรือท่านใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับเราพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ